แต่ประเด็นร้อนฉาเมื่อคืนที่ผ่านมามีกรณีเกิดขึ้นฮะว่ามีรถหรูเมาแล้วขับนะขัดขืนการจับกลุ่มผลเป่าแอลกอฮอล์ร้อยแปมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฮะคือรถคันนี้แล้วก็มีรายงานว่าคนขับรถเนี่ยคนที่ขับขี่รถคันนี้นะฮะเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยครับ พราะฉะนั้นเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ปุ๊บทีมข่าวท็อปนิวเราก็เลยตรวจสอบครับเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกวันที่สิบแปดเมษาที่ผ่านมาค่ะอ่าวดูภาพรถนะฮะมันมีหลายภาพครับสิบแปดเมษาที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ปากซอยรัชดาส1สบเอ็ดพบรถเก๋งคันดังกล่าวนะฮะ ขับะลอเข้ามายัางจุดเกิดเหตุผู้ขับขี่ลักษณะท่าทีมีพิรุษเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเรียกขยุดแต่คนขับไม่ให้ความร่วมมือพยายามจะฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้แผงเหล็กเลื่อนมักกันเพื่อหยุดรถคือมันเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นจุดตรวจแต่คนขับแสดงท่าทีก็คือไม่หยุดเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอาแผงเหล็กเลื่อนมักกันให้หยุดให้รถหยุดคนขับเร่งความเร็ว พุ่งชนแผงเหล็กเพื่อหลบหนีแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะรถเคลื่อนต่อไม่ได้เจ้าที่ก็เลยปิดล้อมควบคุมตัวผู้ขับขี่เอาไว้ก่อนยังไม่มีความผิดอะไรนะเจ้าที่ตำรวจนำเอาผู้ขับขี่ลงจากรถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับแสดงท่าทีไม่ยินยอมเนะีดาบตำรวจพัชะรพะลจึงใช้เครื่องตรวจวัดเบื้องต้นแบบไม่สัมผัสจ่อใกล้ปาก จอใกล้ปากและจมูกซึ่งมันจะมีลมหายใจนะเพื่อวัดปริมาณปรากฏวัดแสดงผลที่ร้อยแปดสมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในที่สุดจึงให้แจ้งดำเนินคดีข้อหาขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรที่สั่งให้มีการทดสอบว่าเมาหรือเปล่า<ฆ>แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,อนอประชาชื่นเพื่อดำเนินคดีครับ ตอนนี้ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแต่เจ้าที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีจากพฤติการข้างต้นผลการตรวจสอบทราบว่าผู้ต้องหารายเนี้ยเป็นบุตรชายของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งนะแล้วนักข่าวก็รายงานเข้ามาว่าเป็นกระทรวงไหนเมื่อมีข้อเท็จจริงแต่ถ้าเราไม่เปิดเผยว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงไหนก็อาจจะกระทบกับรัฐมนตรีช่วยคนอื่นเพราะนั้นข้อเท็จจริงคือเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข คุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะดึกดึกลูกชายขับรถแล้วก็เกิดเหตุตามข่าวคุณสันติยังไม่มีรายงานว่ามีพฤติกรรมเข้าไปก้าวไกลจะไปช่วยลูกไม่มีอะ,ะแต่นั่นคือข้อเท็จจริงว่าเป็นลูกที่ไปมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็สอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธนะเจ้าตัวถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะให้การปฏิเสธนะ แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีอํานาจจับกลุมนะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยตำรวจลักเอาทรัพย์สินของตัวเองไปใช้กําลังบังคับนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องคุมตัวเข้าไปที่ห้องควบคุมของสอนอประชาชื่นต่อมาก็วางหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปนะอันนี้เป็นรายงานข่าวซึ่งในโลกออนไลน์บางเพจนะก็รายงานไปแล้วอย่างเช่นเพจเพจนี้นะอ่าลูกชายท่านสันติ วงเล็บรัฐมนตรีช่วยสาสุขถูกจับข้อหาเมาแล้วขับนะแล้วก็มีประมวลภาพมาะนะะอันนี้จากรายงานเพิ่มเติมนะฮะก็คือเป็นลูกชายของรัฐมนตรีช่วยสันติพรหมพัด mm hmm. เดี๋ยววันนี้คงติดตามรายละเอียดว่าออนักข่าวจะไปถามท่านรัฐมนตรีจะไปถามว่ายังไงบ้างแล้วก็ตัวลูกชายเนี่ยแล้วคดีเป็นยังไงประกันตัวมาแล้วต้องไปแรงงานตัวอีกเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็มีคนถามกันเยอะว่า รัฐมนตรีช่วยคนไหนมันมีตั้งหลายคนนะเดี๋ยวก็จะเพ่งเล็งคนอื่นไปในทางที่เสียหายนะสรุปก็คือรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งย้ํานะว่าท่านไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเราก็รายงานท่านผู้ชมไม่ทราบลูกรัฐมนตรีช่วยอันนี้ไม่ใช่หนังชนโรงกับหลานมาส่วนหลานมานะคือหนังตอนนี้กําลังเดินหน้าทํารายได้ทั่วประเทศมุ่งสู่ สามร้อยล้านบาทนะฮะปบแป๊บเดียวนะจะทำเงินสามร้อยล้านตอนนี้ไม่ถึงนะตอนนี้สองร้อยห้าสิบล้านคนะในแฟนเพจปรากฏการหนังฮะ Movie มูวี่ฟีโนมิโนสองร้อยห้าสิบล้านคือรายได้ทั่วประเทศ ค่ะนะตอนนี้ค่ะส่วน300ล้านคือรายได้ที่มุ่งสู่แต่ว่ายังไปไม่ถึงนะ79ปีคืออายุของม้าในหนังนะฮะบวกหนึ่งเลยใครซื้อแล้วถูกหวยบ้างเพราะว่างวดล่าสุดออ,ออก79ค่ะท่านผู้ชมใครไปดูมาแล้วบ้างนะฮะ,ะก็แบ่งปันความรู้สึกได้ออมีคนบอกว่าไปดูเรื่องนี้ต้องเสียน้ำตากันเกือบทุกคนนะ,ค,ะคือมันต้องมีบางส่วนที่มันกระทบกับความทรงจำะนะ,ะออผมก็ยังไม่มีเวลาไปดูนะ แต่ว่าคนไปดูนี่เยอะมากนหนังรายได้จัทยานขึ้นไป300บาทอยู่เรามารออยู่แล้วก็แสดงความยินดีกับทีมผู้สร้างด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์นะแล้วก็ไม่ได้ขายเ,เรื่องโป๊เรื่องอะไรแบบความเชื่ออะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ขายเรื่องค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องครอบครัวะนะก็เป็นแนวทางที่น่าสนับสนุนนะครับอันนี้หลานมานลูกรมชหลานมา แล้วเพื่อนผีทีนี้เพื่อนผีผีฮ่องกงต้องตามกันหน่อยค่ะมีอัปเดตให้ใช่ใช่อัปเดตกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีพลังของชาวโซเชียลคนไทยนี่แหละค่ะบอกร้านที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ค่ะไปยืนถ่ายรูปข้างๆร้านเนี่ยนะคะ<ฆ>แล้วบอกว่าต้องเปิดกล้องวงจรปิดหน่อยเพื่อจะดูไทม์ไลน์และตามที่ยูทูบเบอร์คนนี้เธอยือนยันว่าเธอไม่ได้รู้จักกับคนที่มก่อนแล้วตอนถ่ายรูปยืนยันว่าถ่ายรูปคนเดียวจริงๆร<ฆ>ิปรากฏว่าทางร้านนะคะ ล่าสุดเลยนะก็บอกว่าความคืบหน้าการดูกล้องเนี่ยซึ่งเป็นไอจของร้านดังกล่าวนะคะตรงบริเวณวงจรปิดอจนถึงที่สุดบอกว่าไม่สามารถกู้ไฟล์ดังกล่าวได้เพราะมันหายไปแล้วเนี่ลรวบุบอกว่าพวกเรายัางอยู่ในปฏิบัติการค้นหาวงจรปิดซึ่งไฟล์หายไปอย่างลึกลับ แต่ไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ยอมแพ้ทางเรายังคงมุ่งมั่นจะไขเหตุการณ์และเปิดเผยความลึกลับเบื้องหลังนี้ขณะนี้พวกเราติดต่อกับคนที่อยู่ใกล้กับร้านเพื่อขอวงจรปิดนี่คือเปิดเผยเนี่ยนะคะและสวมบทนักสืบเพื่อหาว่าเจ้าของรถในภาพเป็นใครพวกเราก็สงสัยเหมือนทุกท่านในการไขความจริงโปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะอันนี้คือไอจีของทางร้านใช่ค่ะแจ้งว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพวงจรปิด มุมที่เป็นปัญหาเนี่ยอืหายไปกู้ไม่ได้หายไปนะผีหรือเปล่าผีเสกให้หายหรือเปล่า <c oughs> คืออันนี้มันยิ่งตอกย้านะไม่ได้ตอกย้าว่าเป็นผีนะ,ะตอกย้าว่าเฮ้ยตกลงเนี่มันอะไรกันแน่เออพิรุธพ่รุาถ้ากลับไปดูภาพภาพที่อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนนั้นเนี่ย <c oughs> ถ่ายเอาไว้ มีผู้หญิงเกาะอ,อยู่ด้านหลังอันนี้เขาบอกว่าเป็นผีใช่ไหมค่ะแล้วมีคนไปทผํผภาพให้มันชัดขึ้นสว่างขึ้นก็เห็นชัดเลยยิ่งเหมือนคนก็ใปใหญ่มันชัดเจนมากนะจริงๆคือถ้าทําให้สว่างขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผีเนี่ยมันไม่น่าจะมองเห็นชัดอะ่ะมันต้องมีความเลือนลางบ้างใช่มเออมันเป็นวิญญ,ญาณไง<อ>นะแต่อยู่ๆก็ชัดขึ้นมาค่ะนะไปทาให้ภาพชัดๆนเนี่ยมุมจริงๆเนี่ยต้นฉบับเนี่ยมันอยู่ไกล<อ>ๆพอขยายเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็ถัดมาอีกอหลังจากเกิดกรณีคนได้ประโยชน์คือใคร คนได้ประโยชน์ก็คือยูทูบเบอร์คนที่นําเสนอเรื่องนี้ค่ะรวมไปถึงทางร้านด้วยใช่ทางร้านก็มีคนไปติดตามมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักเลยแล้วทีนี้พอทางร้านบอกว่าหาวงจรผิดไม่ได้คนก็ยิ่งเซ็ตเพ่งเล็งผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าเขาจะเพ่งเล็งนะผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าก็มีสิทธิ์จะคิดได้ถูกไหมฮะข้อมูลก่อนนะจริงๆเนี่ยไม่ต้องเอามุมที่ร้านก็ได้อะ หาวงจรปิดมุมอื่นๆว่ามันเห็นผู้หญิงคนข้างหลังเนี่ยเดินไปเดินมาปกติไหมค่ะคือถ้าเป็นเห็นเดินไปเดินมาเดินผ่านไปมาปกติไม่ใช่ผีหรอกอคือไม่ต้องเป็นช็อตที่ไปถ่ายรูปก,ก็ได้ถูกไหมค่ะให้เห็นว่าเดินไปเดินมาอยู่ในร้านรูอ,อยู่หน้าร้านนะเพื่อเอามายืนยันก็ได้ค่ะ,ะแต่ถ้าไม่เห็นก็บอกมาว่าไม่เห็นนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์เท่าที่ผมสำรวจเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นผีคือส่วนใหญ่เชื่อนะว่าผีมีจริงนะค่ะ แล้วส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ามันมีภาพถ่ายติดวิญญาณได้จริงแต่ไม่เชื่อว่าภาพนี้ยเป็นผีเพราะว่ามันชัดที่สุดถ้าเ,<อ>เป็นผีจริงมันจะชัดเกินไปะนะคะซึ่งถ้า<อ>มีคนมาเกี่ยวข้องเยอะๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะถ้าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องโอลพ่อนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต่อเนื่องจากแฮชแท็กผีฮ่องกง <S 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 ร้านบอกว่ากู้ภาพยังไม่ได้หายไปอย่างลึกลับ <S 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 ะนะะยิ่ง ชัดเจนก็เลยยิ่งลึกลับยิ่งชัดเจนนะอันนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่เป็นเทรนดอยู่ในโลกของทวิตเตอร์หรือว่า X นะฮะวันนี้ก็มีทั้งลูกรมชหลานอา마เพื่อนผีฮ่องกงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ